คุยข่าวเย็นช่อง8วันนี้ติดตามหญิงป่วยโควิดไม่มีที่รักษาชาวบ้านช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตอุ้มใส่รถขยะเข็นส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตตัดพ้อวิกฤตเตียงเต็มคนจนนอนรอความตายขณะยอดผู้ป่วยพุ่ง 18,901 รายตายไปอีก147ศพโผล่มาอีกแล้วดาบตำรวจวีรกรรมเฉาขับปิกอัพป้ายแดงล็อกคอหนุ่มขู่อุ้มฆ่าพบว่าเพิ่งขับรถปิกอัพพาลูกน้องควงกระบองฟันรถเก๋งหลังฉุนที่ถูกขับรถปาดหน้าล่าตัวคนร้ายฆ่าโหดสาวพัทลุงจับมัดเท้าห่อศพโยนทิ้งคลองแม่ใจสลายก่อนตายลูกโทรมายืมเงินใช้หนี้ 60,000 บาทถูกเจ้าหนี้ล่าให้เวลาหาเงิน3วันติดตามได้ในคุยข่าวเย็นช่อง8 16:50 น